กระดูกหมูกับหมูสามชั้นอันนี้เป็นผักกาดนะคะอันนี้เป็นถั่วเน่าเราจะมาจอผักกาดกันนะคะมาดูน้ำกันอุ้ยน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูลงต้มให้เดือดตำกระเทียมเกลือแล้วก็ชูรสตำให้ละเอียดกะปิใส่กะปิลงไปนี่หน้าตาจ้อผักกาดใส่กระดูกหมูใส่หมูสามชั้นใส่กระเทียมหอมแดงเกลือผงปรุงรสถั่วเน่านะคะแล้วก็ใส่กะปินะคะอันนี้ก็คือรอให้ผักมันเดือดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาพริกค่ะพริกแห้งจะคั่วก็ได้หรือว่าจะเสียบผิงไฟก็ได้นะคะเอามาโรยใส่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วรอให้เดือดนะคะอันนี้คือจ้อผักกาดอันนี้เสร็จแล้วนะคะจ้อผักกาดใส่กระดูกหมูใส่หมูสามชั้นมีขนมแล้วก็มีถั่วเลืองมาค่ะนะคะมากินจ้อผักกาดกันนะคะ